ทริปนี้เราจะไปเที่ยวกันที่เกาหลีใต้ครับไปเมืองปูซานแล้วก็โซปูซานเนี่ยตอนนี้กำลังฮิตมากเลยเพราะว่าเป็นเมืองที่สวยมากมีชายหาดท่าเรือเรียกว่าเป็นเมืองหลวงฤดูร้อนของคนเกาหลีเลยนะครับ EP แรกเลยจะเป็นการเที่ยวที่เมืองปูซานเราจะไปเก็บให้ครบทุกไฮไลท์เลยทั้งที่เที่ยวที่กินคาเฟ่ต่างๆไปติดตามกันกับผมเซมเที่ยวสุดตัวทัวร์ปูซานครับโอเคเปิดคลิปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับคลิปนี้จะเดินทางไปเกาหลีใต้นะครับไปปูซานแล้วก็จะไปปูโซนะครับ2เมืองใหญ่นะครับที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมในการไปเที่ยวเกาหลีใต้นะครับเปิดคลิปมาปุ๊บนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้กำลังมีปัญหานะครับที่สุวรรณภูมิก็คือว่าเซิร์ฟเวอร์เออร์เลอร์นะครับเช็คอินมีปัญหานะครับสายการบินทั้งหมดเลยนะที่ไปเกาหลีนะครับตอนนี้ก็คือแถวยาวแบบโอ้โหเลยออกไปข้างนอกปรับเกตเลยนะครับคือยาวมากต้องขอโทษทุกๆคนที่ไปพร้อมกันกับผมนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นดวงผมนี่แหละและทริปนี้นะครับเรามากันนะครับกับแก๊งพีนาทีสนะฮะของแก๊งมิ้นท์นะคือมิ้นท์ไปเล่นพีนาทีสแล้วก็เจอกลุ่มก้อนสังคมของเขานะครับออกกำลังกายเป็นเพื่อนกันนางก็เลยชวนกันมาประเทศเกาหลีกันนะครับผมก็เลยติดสอยห้อยตามเป็นผู้ชายคนเดียวในทริปนี้อีกแล้วนะครับหลายคนถามว่าแบบเฮ้ยพีนาทีสที่แบบทำให้หุ่นดีเปล่าวะอะไรเงี้ยก็ลองดูสภาพของแต่ละคนเอาละกันนะครับน่าจะเป็นคำตอบเราบินกับสายการบินเจจูนะครับนั่งแคบไปนิดแต่ว่าแอร์น่ารักมากให้อภัยการเดินทางมาครั้งนี้ผมก็เพิ่งมาเจอคนอื่นที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับก็จะมีแบบเกรงๆกันบ้างนิดนึงแต่พี่ๆเขาก็ทำการบ้านดีมากครับมีข้อมูลเต็มชุดแต่ละวันสถานที่ที่จะไปตัวอย่างรูปเสร็จเรียบร้อยโหรอบครอบสุดๆครับก่อนจะเข้าตม.เกาหลีก็ต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้นะครับอย่างตรงนี้ที่เขาเขียนว่าเซ็กนะฮะผมก็ตอบไปเลยว่า every day ส่วนตรงนี้สงสัยเขาถามว่าไปเที่ยวแบบชิลๆใช่ไหมก็เดี๋ยวติ๊กถูกลงไปครับหยอกๆนะครับเดี๋ยวทะลึ่งไปเขียนเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปไม่ได้และเราก็มาถึงแล้วนะครับประเทศเกาหลีใต้นะครับผ่านตม.ไปแบบง่ายๆทุกคนเลยคือใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยครับโอเคผ่านตม.เข้ามาแล้วนะครับก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะแล้วก็ข้างในนี่ก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดนะครับล้างหน้าแปรงฟันกันนิดหน่อยแล้วก็ข้างหลังเขานะมีเป็นแบบว่าchanging room ด้วยนะครับเป็นแบบห้องเปลี่ยนชุดนะเขาก็ทำดีนะรู้ว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเขาต้องเปลี่ยนชุดตอนเช้ากันอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยสำหรับซิมการ์ดที่เรามาใช้ในครั้งนี้นะครับใช้ของ True นะครับเป็นแบบ Travel SIM เลยนะครับคือเป็นซิมที่แบบว่าใช้สำหรับมาเกาหลีใต้ก็ได้นะครับใครที่มาก็คือสามารถซื้อได้399แล้วก็เล่นเน็ตได้ประมาณ6กิกอะแล้วก็จะบวกอีก4กิกก็คือเป็น10กิกเลยนะครับเน้น10กิกได้ที่เกาหลีใต้นะแล้วก็อยู่เมืองไทยก็คือได้6กิกนะเวลาก่อนที่เราจะแบบบินได้เยอะมากนะครับแล้วก็เน็ตค่อนข้างแรงเลยนะที่ผมลงมาแล้วก็ใช้คือแบบเน็ตค่อนข้างดีเลยที่ผมชอบก็คือว่ามีฟรีประกันการเดินทางด้วยนะครับมีส่วนลดแกร็บคาร์ด้วยนะครับหรือแบบอยากจะซื้อประกันเพิ่มเติมก็มีส่วนลดของ True Money คือแบบมันดีอ่ะมีหลายอย่างเลยนะครับแนะนำว่าตอนมาสุวรรณภูมิก็ไปหาเคาน์เตอร์ของ True แล้วก็ให้เขาเปลี่ยนซิมให้ก็จะดีนะเขาจะได้ลงทะเบียนอะไรให้เสร็จสรรพเลยนะครับและสำหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบเปลี่ยนซิมนะอยากจะใช้เบอร์เดิมเขาก็มีแบบเป็น Travel Pack นะมันแบบเปิดโรมมิ่งไปด้วยครับตอนนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองซูซานกันครับเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับตอนไปหาสถานที่กับไปหาของกินตอนนั้นก็ฝ่ายหาสถานที่ฝ่ายหาของกินและมิ้นฝ่ายอะไรฝ่ายดูเรื่องเครื่องแต่งกายดูใครดูทีมดูตัวเองทริปนี้นอกจากผมกับมินก็จะมีสมาชิกอีก5คนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับรอดแล้วครับทริปนี้คนแรกก็คือพี่เพลงคนนี้นะครับเป็นเหมือนต้นหนของทริปนะครับดูแลจัดเอกสารโคประสานงานทุกอย่างจนนึกว่าพี่แกนี่ทำทัวร์รถเกาหลีที่นี่คือสุดล้ำนะครับแล่นได้โดยไม่มีพวงมาลัยฮะบ้าเอ้ยพวงมาลัยมันอยู่ฝั่งซ้าย GPS เขานี่ก็ล้ำเหมือนกันนะครับอย่างใน GPS เนี่ยบอกว่าข้างหน้าก็จะมีซ่อมถนนนะแล้วมันก็มีซ่อมถนนอยู่จริงๆนะครับตรง2จุดตามที่ GPS บอกแบบเป๊ะๆ เลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆแน่นเลยค่ะเต็มทุกที่นั่งแน่นนี่คือคนเลยนะมันไม่7คนพอดีมากกว่านี้ต้อง2,000ปูซานเนี่ยเป็นเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับเพราะเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีแล้วก็ติดอันดับ5ท่าเรือที่พลุกพล่านที่สุดในโลกด้วยเลยจะมีชายหาดท่าเรือน้ำพุร้อนเต็มไปหมดคนเกาหลีก็ชอบมาพักร้อนกันที่นี่ครับขับรถมาประมาณชั่วโมงนึงก็มาถึงโซนที่พักนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาเช็คอินนะเราก็เลยไปแวะคาเฟ่กันก่อนคาเฟ่เขาก็จะเป็นแบบภาษาเกาหลีนะแต่ก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับที่นี่ชื่อว่าชาลีเบเกอรี่อะไรนี่แหละขนมปังเขาก็หน้าตาน่ากินมากแต่ที่น่ากินมากกว่าขนมปังเลยก็คือโอปป้าแคชเชียร์เกาหลีนี่แหละครับโอ้ยทำไมหน้าตาละมุนจังล่ะพ่อหนุ่มน้อยความน่ารักของคนเกาหลีที่นี่ก็น่าจะเป็นแรงดึงดูดสำคัญที่ทำให้คนมาเที่ยวกันนะครับ
แล้วพวกอาหารขนมปังเนยนมต่างๆของเขาเนี่ยอร่อยนะครับอร่อยพอๆกับญี่ปุ่นเลยนะฮะโอเคหลังจากที่เรากินข้าวเช้านะครับขนมปังกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้าที่พักกันนะครับที่พักเราอยู่ใกล้แค่นี้เองนะฮะแต่ว่ายังไม่เสร็จดีก็คือเอากระเป๋าไปวางได้เดี๋ยวเราค่อยแบบไปเที่ยวในจุดอื่นกันก่อนแล้วก็เข้าที่พักประมาณบ่ายสองบ่ายสามครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่พักกันก่อนครับไปที่พักของเราเนี่ยจะอยู่นู้นเลยครับชั้น9นะครับสูงสุดเลยแต่ว่าเขาก็มีลิฟต์คอยให้บริการนะครับคือมาวางกระเป๋าเฉยๆเพราะว่าห้องยังไม่เสร็จนะครับขนาดไม่เสร็จเนี่ยผมก็ว่าสวยมากๆเลยนะและคือเห็นสะพานควางอันแดกโยนะครับสะพานข้ามมหาสมุทรที่ยาวที่สุดในประเทศเกาหลีเป็นวิวที่สวยมากๆเลยนะครับมีอ่างอาบน้ำด้านนอกด้วยต้องได้ถ่ายรูปแน่นอนมุมนี้แล้วก็ด้านในก็จะมีชั้น2ซึ่งเป็นโซนห้องนอนแล้วก็โซนส่วนกลางไว้นั่งเล่นที่นี่ไม่มีทีวีแต่จะเป็นโปรเจคเตอร์ไว้ฉายนะฮะอารมณ์เหมือนแบบดูหนังกลางแปลงบ้านเฮาฮะวางกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยก็พี่เพลงก็ใช้แอปคาเกานะครับเป็นแอปสำหรับเรียกแท็กซี่ในเกาหลีครับแนะนำว่าใช้แอปเรียกดีกว่าไปโบกเรียกนะครับเพราะว่าแค่ขึ้นรถลงรถจ่ายตังค์อย่างเดียวก็คือจบเลยไม่ต้องไปคุยกับเขาให้ยุ่งยากเพราะเวลาโบกเรียกแท็กซี่เนี่ยนอกจากจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วบางทีเราก็อาจจะต้องโดนแบบไม่กดมิเตอร์ด้วยนะครับแท็กซี่เขาก็รับได้ประมาณ4คนต่อ1คันนะครับที่นี่ก็จะเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวนึงนะครับที่บ้านแต่ละบ้านเขาจะแบบพร้อมใจกันทาแบบสีๆไงเหมือนแอฟริกาใต้ที่เราเคยไปเลยนะก็ทำให้แบบว่าเป็นสีสันของเมืองนี้เหมือนกันครับและเราก็มาถึงหมู่บ้านวัฒนธรรมคำชอนคืออาคารบ้านเรือนเขาเนี่ยพร้อมใจกันทาสีสไตล์แบบพาสเทลนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับหมู่บ้านก็คือโซมมากสีแบบเทาๆหม่นๆน่ะจนปี2009ทางหมู่บ้านเขาก็เชิญบรรดาพวกศิลปินนักเรียนจิตรกรต่างๆมาช่วยกันทาสีวาดภาพหมู่บ้านนี้ขึ้นมาใหม่กลายเป็นเวิร์กสุดๆนะครับพออยู่ๆก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของปูซานไปในช่วงข้ามคืนครับโดยเฉพาะรูปปั้นของเจ้าชายน้อยที่เป็นจุดถ่ายรูปสุดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ผมว่าเขาทำได้ดีมากเลยครับจัดว่าเป็นเมืองที่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะครับผมข้างกำแพงนี่ก็คือถ่ายรูปได้นี่เป็นคุณครูพีระทิสนะครับผมโอ้โหเป็นคุณครูของมิ้นนะฮะถ่ายรูปเยอะกันมากนะครับตรงนี้เนี่ยดูข้างหลังก็จะเป็นสะพานปลาสำหรับใครที่แบบชอบถ่ายรูปนะผมว่าเมืองนี้เหมาะมากนะครับกับการมาสักครั้งหนึ่งเดินไปมุมไหนก็คือถ่ายรูปได้หมดเลยน่ารักมากตกแต่งสวยครับสมาชิกของเราแต่ละคนที่มานี่คือไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นปรมาจารย์ด้านการเที่ยวสำหรับผมเลยครับพี่ก๊อฟที่เดินทางมาทั้งหมดกี่ประเทศแล้วนะในโลกนี้70ประเทศโลกเราเป็นกี่ประเทศวะโอ้โหมารู้งานโอ้โหดูจัดน่ารักมากเลยโอ้โหโอ้โหมีเงยหน้าด้วยโอเคแป๊บนึงนะแน่ๆน่ารักมากพร้อมหยิกมันหัวเราเลยอ่ะยังไงคะเหม็นด้วยเอาจริงๆนะผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะครับกับการทาสีหมู่บ้านให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอะไรแบบนี้ที่ประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับไปย้อนดูคลิปเที่ยวสุดตัวกันได้นะครับมันทำให้เมืองนึงที่แบบทรุดโทรมอยู่ๆก็กลายเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เยอะมากๆครับมาพูดถึงค่าเงินของที่นี่บ้างนะครับพันวอนเนี่ยจะประมาณ27บาทเอาง่ายๆคือ 4,000 วอนเท่ากับ101บาทเราเวลาไปกินข้าวต่างๆก็จะได้คำนวณถูกต้องนะครับจากนั้นเราก็กลับมาพักผ่อนกันที่ที่พักนะครับด้านล่างคือจะมีเตียงใหญ่1เตียงและด้านบนก็นอนได้6คนเลยไฮไลท์ของที่นี่คือวิวสะพานควางอันนะครับสะพานข้ามมหาสมุทรที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้เวลาได้มองอะไรแบบนี้นะฮะมันรู้สึกแบบผ่อนคลายสบายๆเหมาะกับการมาพักผ่อนจริงๆครับตอนนี้ก็คือขึ้นมาที่ห้องนะโอ้โหห้องสะอาดแล้วก็แบบว่าเรียบร้อยดูแบบมินิมอลคลีนมากนะครับตกแต่งแบบสีขาวๆนะครับตรงนี้ก็เป็นระเบียงนะมองเห็นข้างหลังก็จะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกดินนะครับของบูซานสวยมากเลยนะฮะเราจะเห็นเมืองที่แบบมีความระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีกงยูแห่งเกาหลีนะครับโอ้โหมีคนบอกว่าหน้าเหมือนผมนะครับผมว่าเขาก็น่าจะพูดจริงนั่นแหละเทินมากเลยในห้องก็จะมีแบบโปรเจคเตอร์ด้วยนะแบบฉายมีโซฟานั่งแบบมีมุมทำกับข้าวน่ารักมากแต่จะมีข้อเสียข้อนึงก็คือว่ามีห้องน้ำอยู่ห้องเดียวโอ้โหวันนี้อ๋อเหรอมีห้องน้ำอยู่2ห้องนะครับเรามากันประมาณ 6-7 คนก็รักกันเต็มที่ขี้กันเต็มส้วมนะครับวันนี้อ๋อลงไปทอดแล้ว
ข้าวเกาหลีตัวเย็นอ่ะเย่โบเย็นอ่ะเย่อ๋อเย่โบส่วนเวลาสั่งอาหารก็จะประมาณนี้แหละนะฮะเวลาพูดไม่ได้อังกฤษเขาก็ไม่ค่อยใช้กันเปรี้ยวเข้าใจนะ Why not say อะไรเหม็นเปรี้ยววะจอกจอกจอกยาๆอ๋อจอกแปลว่าอะไรจอกจอกคือท้องร้องตายนะน่าจะใช่ปาชิโซโคตรดีละไม่กินบอกเขาเลยว่าอร่อยเคยเห็นแต่ในซีรีส์เกาหลีกินกับเบียร์โอ้โหวันนี้ได้มากินงั้นต้องไปถอยเบียร์แล้วล่ะเหมือนในหนังทุกอย่างเลยยกเป็นคนขายปกตินางเอกจะสวยเลยวันที่2วันนี้พวกเราก็มีแรงเต็มที่ครับมินคิดเต็มให้เรียบร้อยคือทีมสีชมพูนะครับคือคนที่นี่เขาใส่กันแต่ขาวๆดำๆนะครับไม่รู้ทำไมเจอแก๊งนี้เข้าไปนี่เด่นที่สุดในปูซานเลยครับอีกข้อหนึ่งที่ควรรู้ก็คือร้านอาหารเขาจะไม่เปิดตอนเช้านะครับร้านสะดวกซื้อบ้านเขานะคะทุกอย่างจะต้องมาทำเองพนักงานจะไม่ทำให้เหมือนพนักงานเซเว่นบ้านเรานะมันจะเฉพาะที่นี่ป่ะวะหรือว่าทุกที่เลยวะที่เออหรอพอดึงปุ๊บวิธีทำก็ขาดออกจากกันแล้วก็มองไม่เห็นว่าทำยังไงต่อคือเอาวิธีกินก็คือเอาเข้าปากไปให้มันจุกๆมาเกาหลีน้ำผลไม้ยี่ห้อนี้คืออร่อยทุกรสค่ะต้องตำเดี๋ยวจะกินให้ครบทุกรสก็จะมีพวกร้านขนมปังนะครับที่เขาเปิดในช่วงเช้าๆหน่อยให้เราได้ลองท้องกันไปและขนมปังของเขานี่คือน่ากินมากคือผมคิดว่าเป็นที่แป้งหรือที่นมของบ้านเขานี่แหละทำให้เวลากินมันจะแบบละมุนจังเลยอ่ะหอมนุ่มไปหมดเลยครับกินกันอิ่มท้องเราก็มุ่งตรงมายังไฮไลท์ของปูซานก่อนเลยก็คือสกายแคปซูลครับที่เขาบอกว่าถ้าไม่ได้มานั่งเนี่ยก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับโอเคสำหรับคนที่จะมาปูซานนะตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์นะครับเพราะว่าคนนะชอบมาแบบถ่ายรูปกันเป็นแบบไงอ่ะเป็นแบบรถไฟแคปซูลนะครับคนก็ชอบมากันเป็นแบบรถไฟเล็กๆวิ่งความเร็วประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงนะ25นาทีนั่งไปนะครับก็จะมีสีแดงเหลืองเขียวน้ำเงินนะพวกเราก็เลยใส่สีชมพูมาค่ะสีชมพูก็ตัดดีเหมือนกันใช่เพื่อให้ตัดกับเส้นขอบฟ้าแล้วก็สีสันของไอตัวรถไฟจะได้ไม่ซ้ำสีจะได้ไม่ซ้ำสีเขามีทั้งตั๋วเที่ยวเดียวแล้วก็ไปกลับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปแบบเที่ยวเดียวกันนะแล้วค่อยไปแบบต่อที่อื่นอะไรเงี้ยตั๋วเที่ยวเดียวก็นั่งได้ทั้งหมด2คน3คนแล้วก็4คนนะครับเต็มที่2คนนี่ก็ประมาณตั้งแต่ 30,000 บอนเออ3คนก็ 39,000 4คนก็ 44,000 บอนนะครับเดี๋ยวไปดูแบบน่ารักกันไป You can catch me in the morning staring at your faceCould ever take your place Cause I'll love you in the end The corners of the earth Where it starts to bend Oh cause I'll love you when it rains All the shadows hide
เอาจริงๆเนี่ยเราเนี่ยเดินไวกว่าสกายแคปซูลอีกนะครับแต่ว่าด้วยความน่ารักตะมุตะมิสีสันของมันกับวิวสวยๆเลยทำให้คนมานั่งได้ทุกเพศทุกวัยกลายเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะมากครับยิ่งเวลาเดินไปไหนมาไหนกับสีธีมนี้นี่คนจะรู้เลยว่าเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็จะโบกมือเซฮายน่ารักน่ารักกับเราตลอดเลยอีกจุดที่ใกล้ๆกันก็คือทางเดินลอยฟ้าชองซาโพนะครับที่จะเป็นสะพานทอดตัวไปในทะเลรูปร่างเหมือนมังกรสีน้ำเงินที่ไว้ปกป้องหมู่บ้านชองซาโพเขาจะทำเป็นกระจกใสๆมองเห็นข้างล่างเลยแม้แต่คนเกาหลีเองก็ยังกลัวเลยนะครับที่นี่นะคะมันถ่ายทำซีรีส์เกาหลีเรื่องโฮมทาวน์ซินเดอเรลล่าอ๋อเหรอเป็นแบบหัวหน้าฮงดูชิก้าหัวหน้าโฮเทลนี่แหละต้องมาดัดทำนี่แหละมองแบบมองลงไปข้างล่างเขายื่นออกมากองทะเลอะไรเงี้ยเออความเสี่ยวจะตกแต่ว่าต่อให้ตกก็ไม่เป็นไรเพราะทริปนี้เราใช้ประกันการเดินทางของซิกหน้านะครับคืออธิบายทั้งหมดไม่ไหวนะแต่เอาเป็นว่าครอบคลุมเรื่องการเที่ยวเยอะเลยนะครับทั้งกระเป๋าหายเงินหายพาสปอร์ตหายโดนปล้นภัยธรรมชาติโดนยกเลิกเที่ยวบินกระเป๋ามาช้าตกเครื่องหรือหนักๆเลยก็คือขิดนะฮะหรือเจ็บป่วยเสียชีวิตระหว่างเดินทางการเคลื่อนย้ายไปรักษาฉุกเฉินการเคลื่อนย้ายศพอะไรแบบนี้โอ้โหเยอะแยะไปหมดครับและทั้งหมดเนี้ยผมจ่ายแค่700กว่าบาทเองนะราคาไม่แพงเลยแล้วก็สามารถทำบนเว็บได้เลยครับเดี๋ยวนี้สะดวกมากๆอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเนาะแบบรถไฟอาจจะมาเฉียวแขนแล้วขาดก็ได้เรามีประกันการเดินทางไว้เนี่ยมันก็อุ่นใจเวลาเที่ยวเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลครับถ้าเราจะป่วยที่นี่นะเราก็สามารถคอไปที่ประเทศไทยได้เลยนะครับแล้วก็แบบปรึกษาได้ฟรีนะฮะตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับระหว่างที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็มีวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง6ล้านบาทครับผมนี่ก็คิดอยู่ว่าจะคุยกับทางซิกหน้าครับว่ามีประกันฝนตกไหมนะถ้ามีประกันนี่ผมว่าผมเคมแหลกเลยนะฮะด้วยความที่ว่าเมืองปูซานนะก็จะหันออกไปทางทะเลนะครับทางทิศใต้นะครับเราก็จะเห็นแบบพระอาทิตย์ประมาณแบบครึ่งวงกลมอ่ะประมาณว่าถ้าเราอยู่ในเกาะแล้วมองไปไม่ว่าจะเช้าหรือเที่ยงหรือเย็นเราก็จะเห็นพระอาทิตย์อยู่ตรงน้ำตลอดแล้วทำให้เราเห็นประกายของดิฉันคือด้านเซนั่นแหละครับผมนั่นแหละฮะก็คือมันก็จะเป็นประกายตลอดเลยเวลามองไปในน้ำก็จะแบบแสงสะท้อนจากทะเลขึ้นมาแบบเป็นประกายไปตลอดเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเมืองนี้เลยครับและคาเฟ่ใกล้ๆเปิดใหม่ของเมืองนี้เลยก็คือ Mansion 101นะครับโทนสีน้ำตาลตัดกับสีชมพูของธีมเราเลยผมชอบมุมหน้าต่างของเขานะครับแสงทำมุมแบบ45องศาแบบหล่อเกาหลังมากครับผมฮ่อมีสายเข้ามาพอดีเลยฮัลโหลสวัสดีครับผมฮัลโหลคุณมีพัสดุตกค้างอยู่ที่กรมศูนย์การก่อนโอ้เพราะอยากจะตามมาหลอกกูอีกแล้วเนี่ยและเราก็มาที่เที่ยวต่อไปนะครับของข้างทางเยอะเต็มไปหมดนะครับแถมมีของขลังด้วยที่นี่ก็คือวัดแฮดองยงกุงซานะครับเขายกให้เป็นวัดที่สวยที่สุดในปูซานเลยเดินเข้าไปนี่ก็คือไกลเหมือนกันนะครับเพราะว่าวัดแห่งนี้อยู่ติดกับริมทะเลเลยครับโอ้โหหลวงพี่เห็นวิวดีสุดๆครับเป็นวัดที่สร้างอยู่บนโขดหินมาตั้งแต่ปี1376สิริรวมกว่า600ปีเลยนะครับโอ้ยนานจัดๆเลยครับอันนี้ผมว่าสำหรับที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่อายุกว่า600กว่าปีแล้วสร้างมาตั้งแต่ปีประมาณ 1,300 กว่าค่ะบูรณะ 1,920 วัดจะอยู่ติดกับทะเลเป็นวัดที่แบบว่าอยู่ในปูซานอยู่ติดทะเลที่วิวสวยที่สุดในปูซานครับมีโอกาสก็มาสักการะกันนะคะวัดสวยค่ะเป็นวัดเก่าแก่คนอื่นส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรกันเกี่ยวกับการมีลูกแต่พรเดียวที่เราชอบก็คือพรครับเขาปิดไปนานแล้วอุ๊บมันรู้จักมั้ยหรอวะตัววัดนี่มีความสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะหลังคาเขาผมชอบมากๆเลยยิ่งด้านในเนี่ยก็จะพบกับเทพรูปพระพุทธเจ้านะครับดูขลังสุดๆเลยนะฮะเกิดกายเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วก็ต้องรีบทำบุญกันก่อนที่จะไม่มีร่างกายให้ทำบุญนะครับเขาว่ากันว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์เพียงภพภูมิเดียวที่สามารถสร้างบุญได้ถ้าพรุ่งนี้เกิดตายไปก็คงได้แต่รับบุญหรือว่าเสวยบุญที่ตัวเองเคยทำมาเท่านั้นเองครับถ้าเรานะฮะหลังจากที่อยู่วัดเสร็จแล้วก็นั่งแท็กซี่มาแล้วก็มาอยู่ที่ย่านนำโพดงนะครับเป็นเหมือนเป็นแหล่งช้อปปิ้งของปูซานเลยคือถ้าในโซลเนี่ยก็ไปเมียงดงใช่ไหมที่นี่ก็คือจะเป็นนำโพดงนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีร้านค้าร้านอาหารแล้วก็พวกแบรนด์ต่างๆมาเปิดเพียบเลยนะครับที่สำคัญก็คือว่าวัยรุ่นนะครับหน้าตาดีๆก็จะมาที่แห่งนี้กันนะครับผมอย่างน้อยเราก็คนนึงแหละที่มาที่นี่แล้วเวลาเรามาที่เกาหลีแล้วเราช้อปปิ้งนะเขาก็จะใช้บัตรทีมันนี่นะครับก็คือเป็นเหมือนแบบแรปปิดการ์ดบ้านเราอ่ะแต่ว่าเขาจะเหมือนกับขึ้นรถไฟฟ้าก็ได้ไปช้อปปิ้ง
ิ้งนะครับไปร้านอาหารก็ได้อะไรเงี้ยก็เป็นแบบบัตรเงินสดแบบนึงอ่ะเติมเงินเข้าไปแล้วก็เอาไปใช้ได้แล้วก็แบบแค่แตะบัตรเดียวไม่ต้องมาทอนกันให้มันยุ่งยากอะไรเงี้ยขึ้นแท็กซี่อะไรเงี้ยมันก็ใช้ได้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับสำหรับเนี่ยบ้านเมืองที่จะเดินแล้วนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็เติมเงินกันเรียบร้อยในเซเว่นนะร้านสะดวกซื้อเข้าไปซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยนะครับเดี๋ยวร้านที่เราไปโซนะครับเราก็จะขึ้นบวกรถไฟฟ้ากันนะก็จะได้แบบว่าใช้ได้เต็มที่แล้วก็เดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันได้ครับอารมณ์เหมือนไก่ย่างซอสเทอยากิเนื้อไก่นุ่มแล้วก็ซอสมันก็หวานหวานมันคือโฮต๊อกอันนี้อะไรคือโฮต๊อกเรียกว่าโฮต๊อกโฮต๊อกขนมอันนี้เรียกว่าโฮต๊อกคล้ายๆตลอดจีบ้านเราแต่อัดไส้ถั่วเข้าไปมีถั่วน้ำตาลถั่วน้ำตาลอัดถั่วดำเข้าไปใช่ๆอัดถั่วดำแค่นั้นสิที่พี่เซนบอกว่าผู้ชายคนนั้นมันร้อนนะคนนั้นน่าตาดีกว่านี้ด้วยอร่อยดีข้างในเป็นพวกถั่วธัญพืชเม็ดทานตะวันอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อมันจะเข้ากันได้ใช่เหมือนเอาถั่วไปยัดไส้แป้งกะหล่อจีประมาณนั้นแหละฟิลประมาณนั้นแล้วก็มีน้ำหวานอร่อยมากเมืองไทยน่ากรอบทำนะค่ำคืนสุดท้ายของปูซานเราจะยังพอแค่นี้ไม่ได้ครับเพราะพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางไปโซแล้วคืนนี้ก็เลยต้องจัดให้เต็มที่ครับออกมาเดินดูไฟที่หาดควงอันลีแล้วก็ไปจัดอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของเมืองปูซานแห่งนี้ครับด้วยความที่เป็นเมืองท่าเนาะที่นี่ก็เลยจะขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลมากๆว่าสดตัวใหญ่แต่ผมก็ไม่คิดว่าคำว่าสดเนี่ยมันจะหมายถึงว่ามันยังดิ้นพังงาบอยู่เลยนะครับหอยเนี่ยบางอันนี่คืออยู่ๆก็อ้าปากขึ้นมาพร้อมๆกับเราเลยคือตอนแรกก็แบบอุ้ยทำไมอะตกใจทำอะไรกินไม่ค่อยลงนะฮะแต่เพื่อนบอกว่ามือเนี้ยหานเท่านะครับผมก็เลยรีบยัดเข้าปากทันทีและที่เที่ยวสุดท้ายของคืนนี้เราจะไปกันที่ The Bay 101ครับสภาพเป็นไงมิ้นยังไหวอยู่ชื่อท้ายแปลง101ก็นั่งแท็กซี่กันมาถึงแล้วนะครับที่ The Bay 101ก็จะเป็นเหมือนจุดถ่ายรูปนะคนมาแบบถ่ายรูปแล้วก็โอ้โหเห็นเมืองของเมืองปูซานโรแมนติกแล้วก็สวยมากนะครับวิธีการถ่ายก็คือราดน้ำลงไปบนพื้นนะครับแล้วก็ให้สะท้อนกับอะไรอ่ะเมืองตึกที่อยู่ข้างบนใช่ไหมน้องแนนน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่ค่ะก็เลยว่าเดี๋ยวลองทำกันดูครับราดน้ำแล้วก็ถ่ายรูปราดน้ำลงบนหน้านะครับแล้วก็ถ่ายที่เดอะเบย์101เนี่ยจะเห็นวิวเมืองปูซานที่สะท้อนกับน้ำสวยมากๆเลยนะครับสายถ่ายรูปต้องมาสักครั้งเลยครับผมน้ำที่ราดตอนนี้ก็แห้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ยิงไปตรงนี้ก็จะได้วิวที่สวยหน่อยรูปที่ถ่ายมันก็อาจจะไม่ได้ว่าดีขนาดนั้นเพราะว่าผมว่าถ้าแบบฝนตกลงมาอย่างนี้นะแล้วก็ถ่ายวิวแบบมันก็อาจจะแบบโหสะท้อนแบบสวยเลยไงเวลาไปบาหลีนะที่เขาถ่ายประตูกันอ่ะเขาก็ใช้กระจกเหมือนกันไงตรงนี้ก็สวยดีนะสำหรับใครที่แบบมาที่นี่อาจจะไม่เตรียมน้ำก็เตรียมกระจกมานะมาสะท้อนน่าจะได้รูปแบบสวยๆครับหมดแรงพอดีกับค่ำคืนนี้นะครับก็ไปขอของหวานเพิ่มพลังกันสักหน่อยกับไอติมเจลาโต้ที่อร่อยสุดๆเลยนะครับคือตั้งแต่กินที่ปูซานมานะยังไม่เจอร้านไหนไม่อร่อยเลยอ่ะมันอร่อยซะทุกร้านเลยครับผมโทษบ้านเขานะคะคือมันนุ่มมากอ่ะเหมือนใยไหมอ่ะบอกไม่ถูกว่าโทษเขาอ่ะคือแค่เอาไปอบแล้วก็โรยไอซิ่งแค่นั้นเองแล้วก็กินกับตัวโยเกิร์ตที่เป็นเหมือนเจลาโต้แต่คือเนี่ยคือกินหมดคือมันดีอร่อยอ่ะดูเนื้อขนมปังคือแบบกินแค่ขนมปังเปล่าๆก็อร่อยอ่ะปูซานนี่ก็เหมือนกับเป็นเมืองที่เกิดมาตั้งนานแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้ป๊อปปูล่าอะไรมากมายจนมีแคปซูลนี่แหละที่ทำให้ดึงการท่องเที่ยวเข้ามาได้ผมว่ามันก็เป็นแบบเคสตันที่สำคัญเหมือนกันนะเมืองไหนที่แบบก็ดูสวยแหละอะไรเงี้ยแต่มันถ้ามันยังไม่มีจุดอะไรที่เป็นแบบทำให้มันแบบโป๊ะดังขึ้นมาอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้แบบป๊อปปูล่าเท่าไหร่แต่ตรงเนี้ยมันก็ทำได้ดีนะทำระบบอะไรคนรอก็ไม่ได้นานอะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปไปก็สวยลงสื่อไปต่างๆคนก็แบบยิ่งเข้าไปใหญ่เลยกลายเป็นว่าเมืองนี้แบบป๊อปปูล่ามากนะครับป๊อปปูล่าจนถึงเรานี่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงที่นี่เลยจริงๆมีที่เที่ยวเยอะเลยนะครับแต่ว่าเรามีเวลาแค่ประมาณ2วันเท่านั้นเองเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะไปที่กรุงโซแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันต่อที่โซนะก็น่าจะประมาณ 4-5 วันน่ะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยกลับไทยนะครับส่วนสำหรับที่พักที่นี่นะครับก็วิวดีนะผมว่ารู้สึกว่าก็โอเคเลยน้ำร้อนน้ำอุ่นแอร์อยากจะมีแค่ห้องนอนที่อยู่ชั้นบนน่ะอาจจะแอร์อาจจะไม่ถึงอาจจะร้อนแต่ก็ลากเตียงลงมานอนข้างล่างได้ที่ชอบก็คือมีโปรเจคเตอร์ไงคอยแบบฉายดู Netflix ดูหนังอะไรเงี้ยดูแบบเท่ๆดีอ่ะโอเคเดี๋ยวคืนนี้พักผ่อนกันก่อนครับเพราะนี่เกือบเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องตื่นเช้าเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางไปยังกรุงโซครับเราจะนั่งรถไฟกันนะครั้งนี้
ำสนีล่ะโอ้ตอนตอนเดินจ้ะต้องลาเมืองปูซานไปซะแล้วนะครับจากการซาวเสียงเพื่อนๆ เนี่ยก็มีแต่คนชอบที่นี่กันทั้งนั้นเลยนะครับทั้งอาหารที่เที่ยวบรรยากาศแต่พอไปถึงสถานีรถไฟนะครับปรากฏว่าเราก็ดันเจอปัญหาใหญ่เข้าแล้วล่ะครับมิ้นตอนนี้บอกซิปัญหาคืออะไรตอนนี้ปัญหาของเราคือรถไฟเต็มทุกสายรถไฟจากปูซานก็เข้าไปโซเออแล้วเนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยมันก็เลยเต็มถ้าใครที่อยากเดินทางจองมาป่ะควรจองออนไลน์ค่ะไม่ก็ทำเรื่องจองล่วงหน้ามาก่อนเราก็เลยหาวิธีว่า1ถ้าเราเหมารถไปอ่ะแต่มันใช้เวลาเดินทาง5ชั่วโมงเลยนะก็จะดูว่ามันจะยังไงหรืออาจจะบินภายในเอาก็ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงก่อนหรือบินภายในเลยเหรอคงไม่ได้ขนาดนั้นไม่อย่างตอนไปญี่ปุ่นก็บินภายในนะบ่อยมากเลยมันก็2,000 คิดก็ว่ามันเป็นเสน่ห์ของการเดินทางนะคะทำให้เราได้แบบเอ๊ะเจอเรื่องตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างอะไรสุดท้ายเรานี่ก็ตัดสินใจหาแท็กซี่ไปเมืองโซครับมันถูกกว่านั่งเครื่องนะแต่ก็ต้องนั่งไปราวๆ 5-6 ชั่วโมงเลยนั่งไปสักพักเฮ้ยโหเหมือนคนขับมันเหมือนจะหลับในว่ะเหมือนจะหลับนะครับผมตาเหมือนจะปิดเพื่อนๆในรถนี่ก็คือทักกันใหญ่เลยว่าให้ดูหน่อยดูหน่อยอะไรเงี้ยเออคุณลุงเป็นยังไงมิ้นเมื่อกี้คุณลุงคุณลุงอย่างงี้ดิคิดถึงประกันภัยซิกน่าขึ้นมาทันทีนะครับที่พวกเราทำกันขึ้นมานะฮะเที่ยวปลอดภัยไปกับประกันภัยซิกน่าจะถึงไหมเนี่ยวันนี้ครับต้องนวดไปเรื่อยๆต้องนวดไปเรื่อยๆนวดข้างหลังตอนนี้ก็หาเข็มขัดนิรภัยกันอยู่นะตอนนี้กลุ่มเรานี่ก็พยายามร้องรำทำเพลงให้ลุงแท็กซี่รู้สึกคึกคืนน่าจะได้ไม่ง่วงนะครับแต่ดูทรงเหมือนแกจะง่วงอีกแล้วนะครับเราก็เลยหาที่พักรถกินข้าวเติมพลังกันดีกว่าครับตอนนี้ก็พักรถรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่ยุ้ยรอบที่2อีกประมาณชั่วโมงนึงนะครับใกล้จะถึงแล้วเป็นที่ที่รถทัวร์จอดแวะฉี่กันนะครับห้องน้ำก็จะยูเรียลั่นไปหมดเวลามาที่นี่นะมือถือที่เราแบบลงทะเบียนไว้นะเขาก็จะมีแบบบางทีมี SMS นะแจ้งเตือนจากทางการนะแบบว่าให้ไปฉีดวัคซีนนะหรือแบบเวลามันมีพวกคำเตือนภัยพิบัติต่างๆนะครับเขาก็จะมี SMS นี่แหละส่งมารู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้ทำให้แบบเหมือนปลอดภัยไงแบบสมมติแบบอยู่ใกล้ทะเลอย่างเงี้ยมีแบบสึนามิมาก็มีส่งสัญญาณมาบอกอะไรเงี้ยแบบเจ๋งเลยและในที่สุดนะครับโอ้โหก็มาถึงจนได้ครับเมืองโซนะครับเมืองหลวงของเกาหลีใต้รอดตายแล้วครับไม่มีใครกล้าหลับเลยครับที่นี่จะเป็นยังไงเราจะเจออะไรกันอีกไว้รอติดตามชมกันใน EP หน้า EP ของเมืองโซครับจบแล้วสำหรับทริปปูซานเมืองที่น่าไปเที่ยวสุดๆแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆกับการมาที่นี่สถานที่ท่องเที่ยวของเขาคือสวยงามทุกที่เลยมันมีความบีชธรรมชาติที่ผสมกับความเจริญที่ลงตัวมากๆที่พักที่เที่ยวของกินต่างๆคือผมไม่เจออะไรที่แย่เลยสำหรับทริปนี้นะครับโดยเฉพาะผู้คนที่นี่ผมว่าน่ารักมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกันนะครับไว้เจอกัน EP หน้า EP ต่อไปที่เมืองโซครับรีบแล้วครับป้าตอนนี้โอ้โหป้าซิ่งสุดๆอันนี้คือพวกแอสเซอร์ป้ารีบไปเติมแก๊สก็มาเจอพระนะครับพระองค์คือพระยักษ์หน้าโอ้โหดงกัญชาดงกัญชาไม่ใช่อ๋อยงยงคุงชาแป๊ะแป๊ะไปคุยกับแป๊ะคือไหมหัวยุ่งขนตาแน่ไหมเนี่ยตอนนี้ขนตาคือเดือดสิผู้คนเวลาแบบผู้คนตกใจผู้คนทานว่ายังไงอ่ะเว๋เว๋โอ้ยถ่ายไปเลยภาษาไทยรู้เรื่องไหมลูกน้องแมวดูอะไรอยู่ข้างในอ่ะเจออะไรลูกเจออะไรข้างในครับเจอตัวอะไรอ่ะลูกมีอะไรนี่เข้ามานี่คือเขายิ้มยิ้มเลยนะเห็นแต่งชุดแบบนี้โอ้โหนักท่องเที่ยวแน่นอนนะครับผมหันมามองกันทั้งร้านเลยร้านขนมปังอร่อยเยอะมากเลยนะครับแถวนี้จริงๆผมก็พูดเกาหลีพอจะได้นะครับพ่อแม่ก็ชอบปังขุ่นร้อยมากเอามาอันนึงดิผมเป็นคนไทยขนมปังคุณอร่อยมากเอามาอันอย่างนี้